こんにちは皆さん私はソラソラ ACG S カトムスウィッキーแล้วก็ย่าみんな私はハルยอร์ชิกะวันนี้เราสองคนก็มารับจ็อบส่งของนะครับกับ Night Delivery รับจ็อบส่งของตลอด24ชั่วโมงก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะเงินดีอยู่แล้วนะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ว่ามันไม่แปลกไปหน่อยเหรอที่ทำงานส่งไปกระทั่งตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยเอาเถอะหน้าหางานทำได้ก็ดีแค่ไหนแล้วอีกอย่างนึงนะเห็นแม้จะบอกว่าส่งตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าหาว่าส่งของหมดก่อนที่จะกันคืนก็ได้กลับบ้านเร็วไม่ใช่หรือไงฮะถ้าอย่างงั้นก็รีบไปเริ่มงานกันเลยดีกว่าจะได้รีบกลับบ้านโอเคครับงั้นลุยงานกันเลยและการส่งของในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญเอาละแล้วก็มาถึงที่หมายแล้วนะรีบๆขนของไปส่งกันได้ละเดี๋ยวแค่5กล่องเองเออถ้าหากว่าจัดการ5กล่องนี้ได้ก็จะได้กลับบ้านแล้วสินะเอ้ยนี่ก็5ทุ่มแล้วอยากรีบกลับจังเลยอ่ะฉันเองก็อยากรีบกลับเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นก็รีบๆขนสิจะได้กลับกันเร็วๆครับเริ่มต้นด้วยกล่องนี้แล้วกันไอ้หนักชะมัดแล้วทำไมฉันต้องเป็นคนถือด้วยเนี่ยนายไม่ไปช่วยฉันถือหน่อยเหรออะไรเล่าวันนี้ฉันก็ช่วยนายถือท่านวันแล้วนะถึงตานายถือเองบ้างแล้วสิแล้วแบบนั้นนายจะลนจัดรถมาด้วยทำไมเนี่ยก็อย่าเดินเล่นนะไม่ได้มาเที่ยวนะเอาล่ะเหมือนท่าน5กล่องจะต้องส่งที่อพาร์ตเมนต์นี้หมดเลยนะงั้นห้อง206เป็นห้องแรกสินะเฮ้ว่าไงเจ้าเหมียวเหมียวใหญ่ดูเหมือนว่ามันจะกลัวคนนะไม่ก็อาจจะกลัวหน้านายก็ได้นะคุณนี่แกแบบคงว่าไงฮะก็เปล่านี่นะเฮ้ยจะเป็นเพื่อนกับแมวอย่าต้องเอาเถอะเรามาทำงานของเราให้เสร็จก่อนดีกว่า206ใช่ไหม206 205โอเค206ห้องนี้แหละงั้นเคาะประตูเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนี่ก็ดึกแล้วนะถ้าเคาะประตูเสียงมันจะดังไปไหมกดกิ่งดีกว่ามันจะได้ดังแค่เฉพาะห้องเดียวเออนายก็พูดถูกนะงั้นเดี๋ยวฉันกดเองเสียงอะไรสวัสดีครับ Night Delivery ส่ง24ชั่วโมงครับไม่อยู่เหรอแต่มีเสียงตอนกดสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับมาส่งของครับหรือว่าเขาจะไม่อยู่จริงๆอ่ะไม่หรอกก็มีเสียงอะไรอยู่ข้างในห้องด้วยต้องมีคนอยู่แน่สวัสดีครับมาส่งของครับมารับของด้วยของมันคุณเขาไม่มาเอาจะไปแล้วนะนี่โซละบางทีอาจจะดึกเกินไปเขาเลยหลับไปแล้วก็ได้มั้งไปส่งห้องอื่นก่อนดีมากหลุดประจะโอ้โหนึกว่าจะไม่มีใครอยู่ละสวัสดีครับพัสดุมาส่งคุณคุณคือคุณโอเคหรือเปล่าอ่ะทำไมมาช้าอย่างนี้เนี่ยฮะเอาของมาแล้วก็ไปซะโอ้โหเฮ้อะไรกันคุณเนี่ยพวกเรามาส่งของดีๆเองนะนี่ออกมาคุยกันสิไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าช่างมาเถอะแต่ว่าแบบนี้มันเสียมารยาทมากเลยนะเอาหน้าเอาหน้าดูแล้วคนคนนั้นเขาก็น่าจะเมาอยู่แหละคุยกับคนเมาไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกไปส่งของต่อดีกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเหรอถ้าว่างั้นก็ได้ให้ตายสิโชคร้ายชะมัดเลยลูกค้าคนแรกที่เจอก็เป็นพวกที่เมาเลยเหรอเนี่ยคนต่อไปอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะมีอะไรเหรอโซละไม่มีอะไรหรอกแค่หูแว่วมั้งมารีบขนของกันต่อเลยดีกว่าไหนดูสิเสียงอะไรอะไรดูเหมือนเครื่องระบายอากาศจะเก่ามากเลยนะเครื่องนี่มันเก่าขนาดไหนเนี่ยส่งเสียงดังชะมัดเลยไปดูสิห้อง502เหรออยู่ชั้นบนเลยแฮะขึ้นลิฟต์ไปน่าจะง่ายกว่าลิฟต์เก่าชะมัดเลยโหแคบด้วยไอ้พอดีขึ้นไป2คนนะมันพอดีตรงไหนเนี่ยนี่มันเป็นลิฟต์สำหรับคนเดียวไฟโอ๊ยฮัลโหลมันเบียดจ้าออกมาได้สักทีเจ้าบ้าเอ้ยตัวนายใหญ่ไปแล้วนะนี่นายอายุน้อยกว่าฉันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแหมเรื่องนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะโทษทีโทษทีห้องนี้แหละสวัสดีครับ Night Delivery ส่งพัสดุ24ชั่วโมงครับโอ้โหนึกว่าไม่อยู่ละสวัสดีครับพัสดุมาส่งครับขอบคุณนี่เป็นรางวัลของการมาส่งของยอดเยี่ยมนะคุณชอบแมวใช่ไหมงั้นเอานี่ไปสิแล้วก็ไปได้แล้วอาหารแมวเหรออ้าวหรือว่าเธอคนนั้นจะให้เราเอามากินน่ะจะบ้าหรือไงเล่าเขาจะให้เรามากินเองซะที่ไหนล่ะนี่มันอาหารแมวนะก็
พิ่งต้นให้เราเอาไปให้แมวสิแต่เราไม่ได้เลี้ยงแมวเอาให้ดันกินแทนได้ไหมเอ๊ะถ้าแบบนั้นโดนดันดุแงเลยอะแล้วจะลงไงเนี่ยโหก็ว่าอยู่เสียงอะไรมันแก๊กแก๊กแก๊กเสียงกระป๋องน้ำนี่เองเอ้าลงไม่ได้ข้าวขยะมาขวางไว้หน้าลิฟต์กับบันไดลงเนี่ยสภาพแบบนี้สดใสต้องลงลิฟต์จากชั้น5แล้วล่ะเอ้ยเรื่องงานเป็นเรื่องยากอีกแต่โทษโอ้ยเบียดอุ้ยว่าแต่โซละแนวอาหารแมวที่ได้มาไปให้แมวตัวนั้นสิมันอาจจะชอบก็ได้นะฮะไอแมวต้นถังขยะนะก็ได้ยังไงเก็บไว้เองก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรอยู่แล้วล่ะนะนี่เจ้าเหมียวโหกินทันทีเลยฮะสงสัยจะหิวมากๆเลยนะก็แมวจอมจัดนี่นะไม่เห็นแปลกเฮ้อะไรเนี่ยมีจดหมายอยู่ในถังขยะด้วยโคเฮเป็นยังไงบ้างอพาร์ตเมนต์ใหม่เป็นยังไงที่อพาร์ตเมนต์เก่าลูกย้ายออกไปก็เพราะว่าที่นั่นมีคนทำไม่ค่อยดีกับลูกใช่หรือเปล่าและครั้งนี้โอเคไหมที่ลูกย้ายออกไปเป็นเพราะว่ามีคนพูดไม่ดีกับลูกว่าไม่ยอมทำอะไรเอาแต่เกาะแม่กินใช่ไหมแม่บอกไปหลายครั้งแล้วไงลูกไม่ใช่คนไม่ดีอย่าถือโทษโกรธตัวเองไปเลยแล้วก็อย่าพึ่งหมดหวังในการหางานนะโคเฮลูกคือลูกรักของแม่ทุกอย่างจะไม่เป็นไรทุกอย่างจะต้องดีขึ้นจากคุณแม่โคเฮเหรอเหมือนกับว่าคนที่เรามาส่งของเนี่ยจะไม่มีใครสวัสดีครับขอโทษนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับคือว่าแปลกๆแฮะคนนี้นายว่าไงอ่ะเขาก็ดูปกตินะอาจจะหงุดหงิดเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำเสียงดังก็ได้มั้งเฮ้ยถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ว่าเราไม่ใช่คนที่ทำเสียงดังซะหน่อยทำให้ต้องมาจ้องหน้าเราแบบนั้นด้วยอ่ะขวดน้ำที่โดนโยนใส่ตอนนั้นนี่นะในส่งของให้แล้วก็โดนดุละแถมยังโดนคนอื่นโกรธใส่แทนอีกงั้นขอยึดขวดน้ำนี่เลยละกันนะตาลุงขี้เมาคนนั้นน่ะเอ๊ะแต่แบบนั้นไม่นับเป็นการขโมยเหรอโซละตาลุงขี้เมานั่นเขี้ยงขวดนี่ใส่เราเองก็ถือว่าเขาให้เราละนะเอาเถอะนี่ไปขนของกันต่อดีกว่าโอเคกล่อง C อยู่ห้อง401รู้สึกว่าชั้น4นี่มันจะโดนบล็อกทางไว้ด้วยขยะใช่ไหมใช่ทันบันไดแล้วก็ลิฟต์โดนบล็อกทางไว้หมดเลยแบบนี้ก็ต้องขึ้นชั้น5สินะขึ้นบันไดก็ไม่ได้ใช้ลิฟต์อีกแล้วเนี่ยนายรอตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันมาไงงั้นล่ะก็ลิฟต์มันแคบเดี๋ยวมานะถึงสักทีโอเคทีนี้ก็ลงไปที่ชั้น4แล้วก็เดินไปที่401ใช่ไหมห้อง01จะอยู่ทางนี้ห้องนี้สินะฮัลโหลครับพัสดุมาส่งครับสวัสดีครับพัสดุของคุณครับอะไรเหรอผมกลัวกลัวอะไรครับผมเป็นแค่คนเดียวหรือเปล่าอ่ะนี่คุณไม่กลัวบ้างเลยเหรอกลัวอะไรครับกลัวอะไรครับผมมาส่งของครับที่แห่งนี้ที่แห่งนี้แหละมันเหมือนกับว่าตัวผมกับนาจะกลายเป็นพวกมันช่างมันเถอะลืมที่ผมพูดไปซะอะไรของคุณเนี่ยผมไม่เข้าใจที่คุณพูดพัสดุของคุณรับไปได้ไหมโอ้ของผมเหรอผมไม่ได้ออกมาจากห้องนานมากแล้วคือผมไม่รู้คือผมไม่ได้นับมานานแล้วอะไรของคุณเนี่ยคือก็ของคุณไม่ได้ถามนั่นอยู่ห้องนานไหมรับของไปโอ้ใช่คุณมาส่งของนี่นะแต่ผมไม่สามารถเชื่อใจคุณได้อะไปคุยกับหลวงพ่อก่อนสิฮะเกี่ยวอะไรกับหลวงพ่อไปคุยทำไมผมไม่สามารถเชื่อใจคุณได้จนกว่าคุณจะไปคุยกับหลวงพ่อโอเคนะเขาเคยบอกว่าเขาอยู่ห้อง105แล้วมันเกี่ยวอะไรกับรับของเนี่ยของมันอะไรเชื่อใจไม่ได้อะไรแล้วคุณสั่งของคุณก็รับสิโอ้อะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจคนนี้เลยจริงๆหรือจริงๆแล้วของนี้เขาไม่ได้เป็นคนสั่งเขาไม่ได้เป็นคนสั่งเองใช่ไหมก็เลยกังวลว่าแบบจะมีผีอยู่ในกล่องเหรอแปลกดีอะไรแปลกเหรอคนนั้นเหรอเปล่าท่านแมนชั่นแหละท่านแมนชั่นมีอะไรเหรอว่าแต่ยังไม่ได้เอาของไปส่งอีกเหรอโซละยังไงดิเจ้าของวัสดุเป็นอะไรไม่รู้ที่ว่ากล่องนี้มีผีสิงก็เลยขอให้ฉันเอากล่องเนี่ยไปให้หลวงพ่อดูก่อนเอ๊ะ
กล่องผีสิงเหรอนี่เราเดลิเวอรี่ส่งผีด้วยเหรอเนี่ยนี่นายเชื่อด้วยเหรอโอเคน่าจะห้องนี้แหละสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าโอ้ยคุณข้าจะเยิ้มนะหลวงพ่อหลวงพ่อใช่ไหมครับใช่ฮะอ๋อฉันรู้แล้วมิชิรุส่งแกมาใช่ไหมใช่ฉันเป็นหลวงพ่อของที่นี่แหละไม่ต้องพูดมากอะไรแล้วไอ้เจ้าพัสดุนั่นน่ะมันคือคำสาปฮะคำสาปเหรอพูดจริงมาเนี่ยหลวงพ่อก็พูดจริงนะสิไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจะบอกให้แต่ว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่พ่อจะทำพิธีน่ะจำเป็นจะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนสิ่งแลกเปลี่ยนที่สามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้สิ่งแลกเปลี่ยนอะไรเหรอหลวงพ่อมันก็คือเงินไงโดนหลอกแง่เลยเนี่ยแบบนี้ยังไงก็โดนหลอกชัวร์เลยเนี่ยเอ้ยแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ให้เขาช่วยก็จะเอาของไปส่งไม่ได้นะเฮ้ยก็ได้หลวงพ่อเดี๋ยวไปเอาตังค์ให้ตังค์ให้เจ้ามิชิรุนะไม่จ่ายให้หรอกให้มันจ่ายค่าของตัวเองนั่นแหละเฮ้ยเร็วเถอะรีบไปเอาเงินจากเจ้ามิชิรุเอามาจ่ายหลวงพ่อดีกว่าหึเฮ้โซระได้ยินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บนะอ้าวเฮ้ฮารุจะไปไหนเนี่ยเรายังมีงานต้องทำอีกเยอะเลยนะเฮ้ไม่ใช่เวลามาเดินเล่นนะข้างหลังเนี่ยเหรอได้ยินเสียงอะไรของนายฮะฉันได้ยินแต่เสียงลมกับเสียงกระป๋องกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยฮารุทำอะไรของนายอยู่อ๋อเออดูสิโซระมีน้องหมาถูกทิ้งอยู่ตรงนี้ด้วยหมาใครอ่ะคาบอะไรอยู่ด้วยว่าแต่นายก็หูดีเกินนะมาดูหิวมากเลยนะพอจะมีอะไรให้มันกินบ้างมาอะไรให้มันกินเหรอถ้าเป็นของกินรู้สึกว่าในตัวจะยังมีขวดน้ำอยู่นะอย่างน้อยให้มันได้กินน้ำหน่อยก็แล้วกันอ่ะนี่เอาไปเจ้าตูบโทษทีนะเจ้าหนูแต่ตอนนี้เรามีแค่นี้นะหวังว่าน่าจะหาอาหารกินได้นะดูแล้วน่าจะมีเจ้าของนะเช้าแล้วคนได้ข้าวกินแหละแต่ว่าจดหมายนี่ฮะคนโคเฮโคเฮลูกปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้หรือยังล่ะลูกบอกว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนิทกับทุกคนในอพาร์ตเมนต์แม่รู้ว่าลูกใจดีมากๆแม่เองก็หวังว่าคนอื่นจะรู้ถึงเรื่องนั้นเหมือนกันนะยังไงก็เริ่มต้นจัดใครสักคนหนึ่งก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปลูกน่ะชอบคิดแต่เรื่องแง่ลบตลอดเลยพยายามคิดถึงเรื่องแง่บวกบ้างนะว่าแต่เจ้าหมาตัวนั้นเป็นยังไงบ้างมันชื่อไอคิจิสินะไว้พามันมาให้แม่รู้จักบ้างสิโอเคนะจากแม่เหมือนเจ้าหมาตัวนี้จะชื่อไอคิจินะมีเจ้าของแล้วด้วยเอ๊ะมีเจ้าของแล้วเหรออืมแต่ก็แปลกนะถ้ามีเจ้าของแล้วทำไมเจ้าของถึงได้เอาหมาตัวเองมาไว้ที่นี่ล่ะบางทีอพาร์ตเมนต์เขาอาจไม่อนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าก็ได้นะแต่ก่อนหน้านั้นก็เจอเด็กผู้หญิงที่เขาสั่งอาหารแมวเพราะว่าเขาเลี้ยงแมวอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี่นาเออมันก็ถูกนายแฮะถ้าอย่างนั้นนายโคเฮนี่เขาเป็นใครนะขนแกเนี่ยนุ่มฟูจะเลยนะว่าแต่นายจะเล่นกับเจ้าตูบอีกนานไหมเนี่ยเราจะมีงานส่งของที่ต้องทำอีกนะรีบไปหามิชิรุและเอาเงินเข้ามาจ่ายให้หลวงพ่อเถอะนะโอเคงั้นก็ไปก่อนแล้วนะไว้จะมาเล่นด้วยใหม่นะเฮ้ยนายเนี่ยนะอย่าน้อยช่วยทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเล่นกับเจ้าหมาจะได้ไหมเนี่ยก็แม้ว่าแต่นายไม่อยากเล่นกับน้องเขาด้วยเหรอถึงจะอยากแค่ไหนแต่นี่ก็เวลางานนะแล้วก็ดึกมากแล้วด้วยเราไม่มีเวลามาเล่นแถวนี้นานหรอกนะเฮ้เจ้าหมาตัวนั้นอ้าวเดี๋ยวเฮ้นั่นหมาตัวเดียวกับที่ไปเล่นก่อนหน้านี้นี่แล้วผู้ชายคนนั้นหรือว่าจะเป็นโคเฮเจ้าของสุนัขตัวนั้นน่ะดูจากที่เจ้าตูบมันตามเขาไปด้วยก็น่าจะใช่แล้วนะเอ๊ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ยังอยู่ด้านหลังอยู่เลยไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะชักจะแปลกๆแล้วฮะให้มันยุ่งยากขนาดนี้สิแค่ส่งของเองนะมิชิรุคุยกับหลวงพ่อเลยใช่ไหมคุยกับตัวจริงเลยใช่ไหมนายนี่โชคดีจังเลยนะฉันไม่กล้าจะท่องก็เลยแบบคุยผ่านเมสเซจเท่านั้นเองอ่ะเรื่องนั้นน่ะฉันมาเถอะหน้าโอเคพัสดุของนายน่ะมันโดนสาปแต่ว่านะหลวงพ่อจะขับไล่คำสาปได้เขาต้องใช้เงินแล้วนั่นเป็นพัสดุของนายเพราะฉะนั้นนายต้องเป็นคนจ่ายโอเคเงินเหรอโอเคทำไมจะไม่ได้ล่ะคุณนัดบวชน่ะพูดถูกเสมอนั่นแหละน่ะเงิน
รับไปสิแล้วเอาไปให้เขานะและให้มั่นใจนะว่าส่งถึงมือเขานะฉันไม่อยากให้หลวงพ่อเขาต้องรอนานอ่ะโอเคนะโอเคเดี๋ยวส่งให้ถึงมือเลยนายก็อย่าไปไหนล่ะรอรับพัสดุไร้คำสาปตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยเดินไปเดินมาเหนื่อยชะมัดเลยอันนี้เงินหลวงพ่อได้มาละทีนี้ก็ช่วยล้างคำสาปให้หน่อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวฉันขอนับแป๊บหนึ่งนะ1 2 3เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคพอดีเกือบจะไม่พอแล้วนะเนี่ยชิฉันจะยอมยกโทษให้หมอนั่นตอนนี้ไปก่อนละกันนะถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มทำพิธีกันเลยดีกว่าเอ้าโอ้อนันตปัจฉัยเยปาติเตเตนะอัปปัตติยาได้ละอันนี้เอาไปชิแล้วก็ไปให้พ้นๆเลยอะไรเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็มาส่งของไงรู้แล้วแค่ประชดอ้าวนี่ของนายหลวงพ่อไล่คำสาปให้แล้วรับไปยกโทษให้ผมด้วยนะครับหลวงพ่อโอเคครับผมพร้อมรับพัสดุแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไปได้แล้วครับอ้าวหมอนี่อุตส่าห์ช่วยตั้งเยอะตั้งแยะโอ้ขอบคุณขอบคุณทิปอะไรไม่ให้สักอย่างโอ้ยส่งพัสดุเรียบร้อยแล้วรีบไปขนอันอื่นกันต่อเถอะจะได้รีบออกจากที่นี่สักทีนายดูหงุดหงิดแปลกๆนะโซละหงุดหงิดสิคนในอพาร์ตเมนต์นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้มารยาทดีกันซะเหลือเกินเอ๊ะก็ดีแล้วนี่นาที่เขามารยาทดีนะฉันพูดประชดเอาล่ะของชิ้นต่อไปใหญ่ชะมัดเลยว่าแต่ส่งชั้นไหน305โอเคชั้น3สินะเอ้ยจะได้ไปต้นขึ้นลิฟต์ของชิ้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยแต่ว่าก็เบาแบบแปลกๆฮะนายเบาอยู่คนเดียวดิใครก็ถือนะอย่าทำล่วงคนที่จะทำล่วงคือนายมากกว่านะโซละตัวสั่นเชียวยุ่งแน่เรามาถึงละห้องนี้แหละโอเคกดกินสวัสดีครับนายเดลิเวอรี่ส่ง24ชั่วโมงครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเฮลโหลเอ๊ะเขาเปิดประตูต้อนรับแล้วรีบเข้าไปกับเธอโซละฉันว่าระวังของแล้วก็กลับกันดีกว่านะพูดอะไรขนนายนะอุตส่าห์มาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องส่งให้ถึงโอ้ยไม่เอานะฮาลูกเขาเอาเธอเฮ้ยใครปิดประตูเดี๋ยวเอ๊ะบ้านไม่สนิทเลยฮะหรือว่าไฟเสียหรือเปล่านะโอ้มันส่งของครับฉันกลันไปครับคุณอยู่นี่ใช่ไหมครับคุณอยู่ไหนครับคือคุณเฮ้ยโอ้พอมาอย่างนี้หัวใจจะวายโอ้เจ๊เล่นอะไรของเจ๊เนี่ยเอาหน้าเอาหน้าใจเย็นๆก่อนเถอะวานขอล้นก่อนแล้วค่อยพูดกันแล้วกันนะเฮ้ยก็ได้ใจเย็นก็ได้พวกเราสองคนมาส่งของครับเฮ้คุณมาทำอะไรเหรอส่งของฉันสั่งหัวเตียงคุณจะช่วยประกอบให้ใช่ไหมคุณประกอบเองไม่ได้เหรอทำไมต้นหอกเอียงคอแบบนั้นด้วยประกอบเองไม่ได้เหรอคุณผู้หญิงเอาหน้าไหนๆก็มาแล้วช่วยเขาหน่อยแล้วกันนะนี่เรามาทำงานส่งของนะไม่ได้ทำงานซ่อมเฟอร์นิเจอร์เอาหน้าประกอบนิดหน่อยเองโอ้เอาหน้าอะไรเล่าปะถ่อเอ้ยเตียงคุณอยู่ไหนเนี่ยวางไว้โกโก้วางไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเอาล่ะต่อฐานเตียงคุณเสร็จแล้วครับคุณฮะฮาลุบอกฉันทีสิว่านายเปิดประตูฮะประตูอะไรเหรอฉันอยู่นี่นะโกหกหน่อยก็ได้โถ่เฮ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะฮะเดี๋ยวโอ้ยมันอาจจะแค่น้ำแดงก็ได้มั้งมันก็แค่น้ำแดงมีอะไรเหรอโซละเอ๊ะนั่นเลือดหรือเปล่าอ่ะไม่นี่ไม่ใช่เลือดเลยแค่คนชั้นบนเขาทำน้ำแดงหกหน้าอะไรคิดไปเองเดี๋ยวสิมันอาจจะเป็นเลือดก็ได้นะลองขึ้นไปข้างบนดูดีกว่าไหมอ่ะเผื่อคนข้างบนอาจจะบาดเจ็บอยู่ก็ได้อ่ะไม่ต้องหน้าไม่มีใครบาดเจ็บเท่านั้นแหละเขาแค่ทำน้ำหกเฉยๆเราส่งขอเสร็จแล้วเราออกกันเถอะเฮ้ยอะไรกันนายเนี่ยอย่าผักสิเชฟไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเขาหรอก
แค่มาทำงานส่งของทำไมต้องไปเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยจะว่าไปแล้วหลังจากต่อเตียงเสร็จผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเลยฮะหรือว่าพอเห็นเลือดนั่นเขาก็เลยวิ่งขึ้นไปดูชั้นบนก่อนแล้วก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่เลือดเอ๊ะเดี๋ยวนะใครเอาจักรยานมาไว้นี่เนี่ยรถจักรยานใครเนี่ยมาจอดอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ที่จอดเฮ้ยหรือเขาแค่มาจอดไว้แป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปน่ะแป๊บนึงอะไรเราเอาผ้ามาคุมไว้สมิธเนี่ยจะบอกว่าตรงที่ไว้จอดจักรยานกับพวกจักรยานยนต์เนี่ยมันไม่มีที่เหลือมันก็ไม่ใช่นะจะเหลือที่จนเยอะเอาละฮึพัสดุสุดท้ายละจะได้รีบออกจากที่นี่สักทีนั่นสินะจะได้กลับบ้านแล้วหิวข้าวจังเลยพัสดุสุดท้ายส่งที่ห้อง202อย่างน้อยก็ไม่ต้องขึ้นลิฟต์แล้วนะห้องนี้แหละส่งพัสดุชิ้นนี้จะได้กลับบ้านสักทีสวัสดีครับนายเดลิเวอรี่ส่งของ24ชั่วโมงครับผมมีใครอยู่บ้านไหมเนี่ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมฮัลโหลโอ้เอ๊ะเด็กนี่อ้าวเจ้าหนูเอ๊ะเด็กคนเมื่อกี้ลูกฉันคุณช่วยไปตามเขามาให้หน่อยสิเอ๊ะเดี๋ยวสิคุณป้าแล้วทำไมปล่อยน้องเขาเดินเล่นแบบนั้นเล่าช่วยไม่ได้แล้วนะโซระไม่ต้องห่วงครับคุณป้าเดี๋ยวพวกเราไปตามลูกคุณมาให้นะโอ้ยไม่ใช่เรื่องของเราเลยเฮ้ยเจ้าหนูหายไปไหนเนี่ยลองค่อยๆหาดูทีละชั้นแล้วกันนะเฮ้ยยุ่งยากชะวัดเลยเดินดูทั้งชั้น3ชั้น5แล้วก็ยังไม่เจออาจจะอยู่ชั้น4ก็ได้ก็เหลือชั้นเดียวแล้วนี่เฮ้โอ้โหอย่าบอกนะว่าโอ้โหห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยเปิดประตูรอเลยถ้าเป็นห้องนี้จริงก็ดีสิเร็วเข้าโซระไปพาน้องกลับไปหาแม่เถอะโอ้นายไม่สงสัยบ้านหรือว่าเด็กทารกเปิดประตูห้องที่ไม่มีกุญแจได้ยังไงเนี่ยเฮ้แล้วรูปพวกนี้มันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยห้องนี้แค่เอารูปตู้เย็นมาแปะไว้เต็มห้องเลยเนี่ยอะไรเนี่ยไอห้องนี้มีคนอยู่ปะเนี่ยเด็กนั่นมันเข้ามาในนี้จริงเหรอคุณน้ำอะไรเดี๋ยวดิไอน้ำอะไรมันซึมมาจากกำแพงอะเดี๋ยวนะห้องข้างๆอย่าไปคิดถึงมันหายเด็กนั่นก็พอเฮ้ยไอเจ้าหนูนั่นมันเข้ามาที่นี่จริงๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเจ้าเด็กบ้าถ้าอยู่ที่นี่ก็รีบออกมาได้แล้วนะโอ้ยประตูเปิดไม่ได้เฮ้ยห้องนี้มันห้องใครเอ้าใครปิดประตูเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าสวยแล้วไงจะเหลือห้องน้ำยังไม่ได้เข้าโอ้โหยังมีเอารูปเอาไว้ในห้องน้ำอีกเอ๊ะโซระเหมือนจะได้ยินเสียงเด็กอยู่แถวนี้นะเออได้ยินแล้วนะโอ้โหมีมาวางไว้ที่พื้นด้วยโอ้ยนายมั่นใจนะว่าใช่เด็กที่เราหาอยู่นะก็มีเด็กอยู่คนเดียวนี่นะก็ต้องเป็นคนนั้นแหละเหมือนจะมาจากในตู้นี้นะนายเป็นคนเปิดเหอะฮาโลจะให้นายเปิดอะไรเล่าแค่ตู้ธรรมดาเองอะงั้นเปิดแล้วนะอ่ะอยู่นี่ไงเจ้าหนูที่เราตามหาอยู่โอเคเฮ้ยเจ้าเด็กเกรดมานี่เลยกลับไปหาแม่นายได้แล้วเฮ้ยโอ้โหเปิดประตูให้ออกใจดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้ออกโอ้โหปิดประตูให้ด้วยเฮ้ยเจ้าเด็กบ้าเอ้ยอย่าน้อยก็หาเขาเจอแล้วล่ะนะรีบพาไปส่งแม่เขาเถอะตายสิอย่าออกมาเดินเล่นอะไรตอนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เข้าใจไหมแม่เขาเป็นห่วงเร็วรีบกลับไปหาแม่เถอะหลังจากนั้นเราก็จะได้กลับบ้านแล้วสินะเขาอยู่ชั้นไหนนะฮารุอ๋ออยู่ชั้น2นะอ๋อโอเคชั้น2เฮ้ยโอเคลิฟต์ค้างฮะฮะสงสัยลิฟต์น่าจะมีปัญหาตอนนี้เนี่ยนะโถ่เอ้ยมาค้างอะไรตอนนี้เล่าติดสิติดอ่ะเฮ้อ้าวเอ้าไอ้เด็กบ้าหายไปได้ไงอ่ะฮะฮาลุเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้
ให้ฉันอยู่คนเดียวแล้วทำไมบรรยากาศเป็นอย่างนี้เอ๊ะเอาได้ใครขับรถมาให้เดี๋ยวอะไรเนี่ยแล้วทำไมแมนชั่นมันเหมือนมีอิฐกับบันไดอะไรเงินโอ้เดี๋ยวนะเอาจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้ส่งใหม่หมดเลยเหรอเงินก็ด้วยแล้วเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแมนชั่นมันเหมือนโดนเอาบันไดอะไรมาแปะมีอิฐปูนบานชั้นด้วยก่อนหน้านี้เหมือนเห็นอยู่แล้วต้องส่งของใหม่หมดเลยรวมถึงเงินนี่ด้วยนะเงินให้หลวงพ่อมั้งเฮ้ยอะไรอะเดลี่เหรอเมื่อเช้านี้ผมเห็นคุณยูกิจิในห้อง105ออกมาเดินเล่นผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นหลวงพ่อนะผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนดีก็เลยจะลองไปคุยทักทายดูหน่อยแต่เขากลับพูดกับผมมาว่าคนอ่อนแออย่างแกน่ะมาทำอะไรที่นี่ฉันไม่อยากเสียเวลากับคนที่ไม่มีเงินหรอกนะใส่หัวไปได้แล้วผมคิดว่าบางทีเขาอาจจะอารมณ์เสียอยู่ก็ได้อารมณ์เสียอะไรเล่าหลวงพ่อคนนี้ก็แค่สนใจแต่เงินไม่ใช่หรือไงอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าต้องเอาของทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยไปส่งใหม่อีกรอบนึงเอ้ยใช้ลิฟต์ก็ไม่ได้บันไดก็ไม่ได้มีแต่ต้นปีนบันไดลิงใช่ไหมเนี่ยโหแล้วมีกำแพงกั้นอีกโอ้ยก็ได้รีบจัดการให้มันเสร็จโอเคมาถึงชั้นนี้จนได้ห้อง202เดลี่อีกแล้วมีเด็กเล็กออกมาเดินเล่นเมื่อเช้านี้เขาน่ารักมากเลยเขาน่าจะเป็นลูกของคุณมาริโกะห้อง202แน่ๆแต่ทันทีที่คุณมาริโกะสังเกตเห็นว่าฉันกำลังมองลูกของเขาอยู่เขาก็จุงมือลูกของเขากลับเข้าไปในบ้านแล้วก็พูดกับฉันว่าอย่ามายุ่งกับลูกของฉันนี่ฉันเป็นเชื้อโรคในสายตาของเขาหรือไงอะไรเนี่ยมันไม่รุนแรงไปหน่อยเหรออันนี้ไม่รู้สิจะว่าไปเดลี่พวกนี้มันเป็นของใครอ่ะโคเฮเหรออาจจะใช่ก็ได้รีบไปส่งพัสดุอื่นให้เสร็จดีกว่าให้มันระบาดนี้สิมีทางเข้าแค่ทางเดียวเนี่ยเอาละห้องของมิชิรุเดลี่อีกแล้วทีแรกผมคิดว่าผมจะสามารถสนิทกับคุณมิชิรุห้อง401ได้ดีซะอีกเพราะว่าเรามีอายุที่ใกล้เคียงกันเขาไม่เคยออกจากห้องของเขาเลยผมพยายามลองมา3ครั้งจนในที่สุดเขาก็ยอมออกมาแต่เขากลับพูดกับผมว่าไม่มีใครอยากจะสนิทกับแกหรอกแล้วก็ปิดประตูไปอะไรกันเนี่ยคนที่นี่ไม่ใจร้ายเกินไปหน่อยเหรอโคเฮเขาก็เพิ่งจะมานี่ทำไมถึงใจร้ายใส่กันแบบนี้ห้องต่อไปห้อง502ห้องของน้องคนที่เลี้ยงแมวไม่น่าจะใจร้ายหรอกมั้งวันนี้ผมเอาอาหารแมวมาให้เอริกะที่ห้อง502ผมเองก็เลี้ยงหมาเหมือนกันผมเลยคิดว่าพวกเราน่าจะสนิทกันได้แต่เธอกลับมาบอกกับผมว่าผมมันน่ารังเกียจผมเชื่อนะว่าไม่มีคนเลวคนไหนหรอกที่รักสัตว์นะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เจ็บปวดอยู่ดีอะไรเนี่ยแม้แต่เด็กคนนี้ก็ด้วยเหรอโคเฮไปทำอะไรให้พวกเขาทำไมพวกเขาถึงได้เกลียดกันขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยคนในอพาร์ตเมนต์นี้เป็นอะไรกันแน่เนี่ยเอาล่ะห้องต่อไป206ดูสิครั้งนี้เขียนอะไรในตอนกลางคืนผมได้เจอกับคุณทาเคโอะจัดห้อง206เขาเดินมาพร้อมกับกล่องขนาดใหญ่ที่ข้างในเต็มไปด้วยเบียร์เต็มไปหมดผมเลยเดินไปหาเขาและถามว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมเขากลับตอบมาว่าช่วยอะไรคนแก่คนอย่างแกจะช่วยอะไรได้มีแต่จะเป็นภาระสังคมทำไมคนอย่างแกต้องอยู่อย่างสุขสบายด้วยทำไมกันทุกคนรอบตัวผมคิดแบบนี้กันหมดเลยเหรออะไรกันเนี่ยคนที่นี่ไม่เข้าใจเลยทำไมพวกเขาถึงต้องเกลียดโฮเฮถึงขนาดนี้ด้วยมันต้องมีสาเหตุสิที่ทำไมเขาถึงได้เกลียดโฮเฮขนาดนี้โอเคกล่องสุดท้ายส่งสักที
เหมือนลิฟต์จะใช้งานได้แล้วฮะต้องลงไปดูลิฟต์หน่อยละแต่ก่อนหน้านั้นไดอารี่สุดท้ายอลิซาห้อง305เธอเป็นนักเรียนเธอยังทำงานพิเศษในร้านสะดวกซื้อใกล้ๆนี้ด้วยเธอเป็นคนที่มีความขยันตั้งใจทำงานมากๆซึ่งผมก็เคารพและชื่นชมเธอในส่วนนั้นจะว่าไปแล้วเรายังไม่เคยคุยกันเลยแต่ว่าเช้าวันหนึ่งที่พวกเราได้เจอหน้ากันเธอกับพูดกับผมว่านี่คุณมาสโตเกอร์ฉันเหรอน่ารังเกียจที่สุดอะไรกันผมไม่ได้ตามสโตกเธอซะหน่อยสุดท้ายแล้วทุกคนที่นี่เกลียดโคเฮกันหมดเลยเหรออย่างนี้ก็ตามนั่นกล่องสุดท้ายแล้วได้เวลาออกจากตรงนี้สักทีมาถึงหน้าลิฟต์แล้วหวังว่าลิฟต์จะเป็นทางออกจากที่นี่นะถึงจะยังไม่เข้าใจก็เถอะว่าที่นี่มันเรามาอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์เดิมหรือว่าเอาเถอะถ้าขึ้นลิฟต์ไปแล้วอาจจะโอเคก็ได้อะไรอ่ะเอาปิดสิปิดสิเฮ้โซระโซระได้ยินหรือเปล่าโซระโซระฮะฮะฮะอะไรนายนั่นแหละเป็นอะไรหรือเปล่าตั้งแต่ลิฟต์ค้างจู่ๆก็เงียบไปเฉยเลยอ่ะเนี่ยฉันเรียกมาตั้งนานแล้วนายเพิ่งจะรู้สึกตัวเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลิฟต์มันค้างนานอยู่แค่ไหนเหรอค้างไปน่าจะยังไม่ถึง3วิด้วยซ้ำน่ะแต่นายอ่ะเงียบไปนานมากเลยนะและเด็กเนี่ยกลับมาได้ไงเนี่ยเด็กคนนั้นเขาก็อยู่บนมือนายตลอดเลยนะนายยังไม่ได้ปล่อยเขาเลยโซระนายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาจริงดิเอาเป็นว่าช่างมันเถอะรีบพาเด็กเนี่ยกลับไปหาแม่เขาดีกว่าจะได้กลับกันสักทีนั่นสินะจะได้กลับบ้านแล้วเอ้าเจ้าหนูกลับห้องไปซะนี่โซระนายดูกลัวๆหรือเปล่าเนี่ยกลัวอะไรเล่าไม่ได้กลัวอะไรซะหน่อยจริงเหรอนายดูสั่นๆนะเลิกถามจุดๆแล้วก็กลับไปที่รถกันเถอะนะจะได้รีบกลับบ้านจะได้กลับบ้านสักทีเอ๊ะเฮ้โซล่ายังมีของเหลืออยู่ในรถนะหึเฮ้โกหกใช่ไหมเนี่ยเอ้าไอ้กล่องนี้มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเขาเอามาใส่หลังรถเฮ้ยมันมาไงเนี่ยส่งหมดแล้วนะนี่กล่องจากไหนเนี่ยส่งห้อง404โอ้โหส่งแมนชั่นเดิมด้วยต้องกลับไปอีกแล้วเนี่ยแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะกลับไปอีกรอบเธอโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวนะห้อง404เหรอไม่อย่าบอกนะถ้าจำไม่ผิดนะไอ้ห้องที่มันมีรูปตู้เย็นกับมีน้ำอะไรดำๆไหลออกมาตอนไปหาเด็กนี่มันห้อง403ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ห้องที่มันมีแบบเลือดไหลลงมาก็ห้อง305ที่อยู่เหนือห้อง404อ้าวใครมาทุบอะไรหน้าต่างเนี่ยสวัสดีครับอะไรครับอ้าวเฮ้คุณอะไรเขาเอ๊ะมาทุบเรียกแล้วก็อะไรก็ไม่รู้หวั่นว่าในห้องจะแบบเป็นห้องปกติจริงๆนะขอทีเถอะพัสดุมาส่งครับในเดลิเวอรี่ส่ง24ชั่วโมงครับเอ๊ะพี่เสียงอะไรเดี๋ยวโอ้โหแล้วประตูเปิดเองเดี๋ยวนะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเนี่ยอาหารสำเร็จรูปยังไม่ได้กินแล้วก็อะไรเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เละเทะไปหมดเลยสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมเสียงเงียบไปแล้วอันนี้บินค่าเช่าห้องเจ้าของห้องยังไม่ได้จ่ายเหรอมีใครอยู่ไหมครับมีพัสดุฮะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะอีตู้เย็นนี้ฮารุฉันว่าเรากลับกันเถอะอีตู้เย็นนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยเอ๋แต่ว่าเราน่าจะช่วยเขาย้ายหน่อยนะข้าจะวางไม่ผิดที่ก็ได้นายจะบ้าเหรอจะวางผิดยังไงมันก็ไม่น่ามาอยู่กลางห้องแบบนี้นะนี่มันไม่ใช่ห้องอาหารนะเสียงอะไรเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ย
อะไรเนี่ยเอ๊ะไอ้ศพมาจากไหนอุ้ยเดี๋ยวนะโซระฮะศพพวกนี้คนที่เราขอไปส่งหมดเลยนี่นาฮะเออใช่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะฮารุนายมนเห็นใช่ไหมเออเห็นศพพวกนี้หมดเลยใช่ไหมฉันก็มนเห็นงั้นนี่ก็ไม่ใช่ภาพหลอนโทรเรียกตำรวจเถอะออกจากที่นี่กันเข้าใจละนี่มันเลือดบ้าอะไรเนี่ยหลังจากนั้นเราทั้งสองคนก็สามารถออกจากห้องนี้ได้แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนักรู้สึกว่าคุณยามที่อาศัยอยู่ที่แมนชั่นนั้นก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในห้อง404เข้าหลังจากที่เราออกมาจากแมนชั่นคุณยามก็เลยไปสำรวจที่ห้องนั้นต่อและเราสองคนก็ไม่รู้อีกเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นต่อในห้อง404นั้นส่วนเราสองคนก็รีบหนีกลับบ้านทันทีโดยปล่อยให้เรื่องพวกนี้เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจเขาเป็นคนจัดการแต่ยังไงก็ตามวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องไปเป็นพยานในการสืบสวนเรื่องนี้ให้กับคุณตำรวจเขาอยู่ดีแล้วนะเราได้รับข่าวมาว่าที่แมนชั่นนั้นเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นจริงๆซึ่งนอกจากศพที่เราเจอในห้องนั้นดูเหมือนว่าจะยังมีศพอื่นอีกที่เรายังไม่เจอรวมถึงคุณยามที่เข้าไปหลังเราตอนนี้ก็กลายเป็นศพด้วยเช่นกันแต่ที่มันทำให้พวกเรากลัวเลยก็คือยังมีอีกศพนึงคือศพของเจ้าของห้องที่อยู่ข้างในตู้เย็นกลางห้องนั้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Night Delivery หรือการส่งของกันคืนนะครับผมก็บอกเลยว่าถ้าต้นส่งของกันคืนแล้วเจออะไรแบบนี้ขอไม่ส่งของกันคืนเลยดีกว่าปกติก็ไม่มีใครส่งของกันคืนดึกดื่นขนาดนั้นหรือเปล่าดูแล้วมันน่าจะดึกมากแบบเลย3ทุ่ม4ทุ่มไปแล้วนะอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมผมได้เพิ่มเนื้อเรื่องในส่วนที่ว่าเจ้าของห้อง404ถึงได้เป็นศพอยู่ในตู้เย็นไปด้วยผมลองไปเซิร์ชข้อมูลลองหาดูว่าตอนจบ N1 เนี่ยมันจบยังไงแล้วก็พบว่าตู้เย็นตรงกลางห้องอ่ะถ้าหากว่าสามารถจบ N1 ได้ตู้เย็นนั้นจะเปิดออกแล้วโชว์ให้เห็นว่าข้างในตู้เย็นมีศพของเจ้าของห้องอยู่ซึ่งน่าจะเป็นโคเฮนั่นแหละครับผมก็เลยนำข้อมูลที่ได้มานี้มาใส่เป็นเรื่องราวเพิ่มเติมในส่วนของผมนะครับถึงแม้ว่าผมจะหาข้อมูลเกี่ยวกับ N1 มากขนาดไหนแต่ผมก็ไม่สามารถหาได้นะว่าวิธีการจบ N1 มันทำยังไงแต่ก็นั่นแหละครับตอนจบจะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยนำมาอธิบายเพิ่มเติมให้เหมือนกับเป็นรวมมิตรไปเลยแล้วกันนะ ส่วนถ้าถามว่าทำไมโคเฮถึงได้ก่อเหตุฆาตกรรมที่น่าสลดนี้ขึ้นมาสาเหตุก็น่าจะมาจากสิ่งที่เขาเขียนไว้ในไดอารี่นั่นแหละครับทุกๆคนในหอพักที่เขาอาศัยอยู่เหมือนจะเกลียดชิงชันเขากันหมดทำให้เขาไม่สามารถหาจุดยืนของตัวเองในที่ที่เขาอยู่ได้อีกแล้วและในที่สุดแม้ว่าสาเหตุนั้นจะเป็นอะไรแต่มันทำให้ฟันเส้นสุดท้ายของเขาได้ขาดลงทำให้เขาตัดสินใจก่อเหตุน่าสลดนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าโคเฮจะเลือกจบชีวิตตัวเองหรือว่ายังมีชีวิตต่อไปแต่ผมก็ควรจะไม่ต้องบอกแล้วนะว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ตามสำหรับ Night Delivery ก็เป็นเกมที่หลอนมากๆเลยล่ะครับบอกเลยว่าบรรยากาศที่เขาสร้างมามันแบบต่อให้เกมนี้จะไม่ค่อยมีฉากจัมป์สแกร์หรือว่าฉากผีวิ่งไล่นี่แต่มันก็แบบเหมือนจะทำให้เราแบบคิดไปเองว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆมีอะไรโผล่มาแน่ๆอยู่ตลอดเวลา ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะรวมไปถึงเนื้อเรื่องของเกมนี้เองก็ทำออกมาได้ดีมากเลยผมคนไม่ต้องบอกนะว่าแง่คิดของเกมนี้เขากำลังสอนอะไรเราอยู่เพราะผมว่ามันก็เห็นชัดอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะงงอยู่ว่าเอ๊แล้วทำไมทุกคนถึงได้เกลียดโคเฮล่ะโคเฮเพิ่งจะย้ายมาใหม่ไม่ใช่เหรอทำไมทุกคนถึงได้แบบไม่ค่อยชอบหน้าเขาเลยสำหรับเหตุผลที่ผมกำลังจะพูดหรือว่าอธิบายออกมาเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริงหรืออาจจะไม่จริงเลยด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนี่เป็นสิ่งที่ผมแค่เคยได้ยินมาเท่านั้นถ้าหากว่ามันไม่ใช่ความจริงก็นั่นแหละมันอาจจะไม่ใช่ความจริงเพราะว่าผมแค่เคยได้ยินมาซึ่งผมได้ยินมาว่าประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่แบบ
จะมองคนที่ไม่มีการไม่มีงานทำเนี่ยว่าเป็นเหมือนกับคนที่แบบเกาะสังคมคือแบบใช้เงินของคนอื่นไปวันๆเท่านั้นไม่ยอมหาการหางานทำสักทีจึงทำให้เวลาคนรู้ว่าคนเนี้ยเขาไม่มีการไม่มีงานทำแล้วก็ใช้เงินจากคนอื่นเนี่ยพวกเขาก็จะแบบมองว่าเป็นผมขอไม่ใช้ประโยชน์เรียกที่มันรุนแรงแล้วกันนะขอละไว้ในฐานะที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือเป็นบุคคลที่ไม่ยอมหางานทำแล้วก็เอาแต่ใช้เงินของคนอื่นนั่นแหละนะซึ่งนั่นก็เป็นทางด้านของสังคมญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นแล้วนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไหมผมบอกเลยว่าไม่รู้นะครับไม่รู้มันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ผมแค่เคยได้ยินมาเท่านั้นสำหรับใครที่รู้ความจริงเรื่องนี้หรือว่ามีข้อมูลอยากจะเสริมในส่วนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านใต้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในเรื่องนี้กันแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวโคเฮด้วยโอเคสำหรับ Night Delivery วันนี้ก็ควรจะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในการประจนภัยหรือการรับงานครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับอาริกาโตกุไซมัสไซโยนาระมินาซังซียามาตะเนะมินานี่นายยันอยู่เหรอเนี่ยเอ้าก็ต้องมาทักทายทุกคนก่อนไปสิโอ้ยพอเลยแล้วไปไปทำงานต่อไป